วันนี้ขอพูดถึงกลุ่มธุรกิจ SME นะคะอาจารย์เพราะว่ามีการเสนอให้ตั้งกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ทีนี้คำถามที่สําคัญคือใครเป็นผู้เสนอและมีความน่าสนใจยังไงคะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคือเราต้องมองภาพรวมทางเศรษฐกิจขนาดนี้ก่อนค่ะลําดับแรกเลยเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเศรษฐกิจในไตรามาสที่สองเนี่ย เป็นจุดต่ําสุดอันนี้มุมมองของอาจารย์เลยนะเศรษฐกิจไตรมาสที่3เนี่ยอาจจะไม่ดีขึ้นจากไตรมาสที่สองอาจจะอาจจะไม่ดีขึ้นมากะนะอาจจะไม่แย่เท่ากับไตรมาสที่สองในเชิงตัวเลขนะของการปรับตัวลดลงของ GDP ในไตรมาสซึ่งเราจะลุ้ผมจำเดือนไม่ได้แล้วอาจจะเป็นประมาณเดือนธันวาถึงจะมีตัวเลขเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยความเปราะบางของภาคธุรกิจในขณะนี้เนี่ยมันมีทั้งปัญหาเรื่องไม่มีรายได้ มันมีปัญหาทั้งเรื่องการขาดสภาพคล่อง <c oughs> แล้วมันก็มีปัญหาเรื่องเ,อเรื่องความอยู่รอดของกิจการ <c oughs> นะอินโซเวนซี่อาจจะมีปัญหาขณะนี้เนี่ยที่จริงถามว่ารัฐบาลมีแนวทางในการทําอะไรไหมไม่ว่าจะเป็นเยียวยาไม่ว่าจะเป็นการออกพอลกรหนึ่งละล้านบาทไม่ว่าจะเป็นการเสริมสภาพคล่อง5้าแสนสี่แสนล้านเป็นซอฟโลนของแบงค์ชาติหรือว่าจะเป็นอะไรต่อ <c oughs> คือขณะนี้ทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันก็ทําแบบว่าทําไปประคองไปค่ะ <c oughs> ในเวลาเดียวกันเนี่ยภาคเอกชนก็มีการเสนอว่าอย่างประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยพูดหลายครั้งแล้วบอกว่าอยากให้ออกพระราชกำหนดอีกฉบับหนึ่งกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเอามาสำรองไว้เผื่อที่จะทำอะไรแต่ว่าความแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในกรอบเดิมคราวนี้เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ไม่รู้ว่าคือมันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเดิมเนี่ยเขาอยู่เขายังอยู่ป่าผมไม่แน่ใจนะอเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทย เขาก็มาตั้งเป็นคณะอยู่คณะนึงเขาเรียกเขาเรียกกลุ่มแคร์ C A I E เนี่ยกลุ่มแคร์หรือว่ากลุ่มคิดเคลื่อนไทยเนี่ยเขาก็นำเสนอไอเดียนะเขาบอกว่าเอาเอาไอเดียเขาก่อนเฉพาะธุรกิจ SME เขาเสนอให้ตั้งกองทุนฟืนฟ้นฟูนและพัฒนา,นาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงินสองล้านล้านบาทคราวนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ย สองล้านล้านบาทเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อจะช่วยธุรกิจ SME อัดฉีดเงินเข้าไปคือเขาพูดถึงเหมือนว่าสมัย56ไฟแนนซ์ธนาคารธนาคารปี2 5 4 0ถึง2 5 4 2เนี่ยโจต้มยำกุ้งโจ๊ต้มยำกุ้งทางธนาคารแห่งประเทศไทยในมีหน่วยงานในธนาคารแห่งประเทศไทยอันหนึ่งเรียกว่ากองทุนกองทุนเพื่อการฟื้นฟนูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตอนนั้นน่ะ สถาบันการเงินเจ๊งก็จริงปิดก็จริงยุบกิจการก็จริงแต่ผู้ฝากเงินเนี่ยไม่เสียเงินสักบาทเพราะกองทุนฟื้นฟูเนี่ยมาใช้แทนให้ออัดเงินเข้าไปแล้วแบงค์แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นหนี้จะต,ต้องเคลียร์กันจนถึงเด๋ยนนี้ยังไม่หมดเนี่ย <Okay. S 2> ไอเดียคล้ายกัน oh. ของกลุ่มแคร์ทันี้วิธีการเนี่ยคุณจะเอาเงินอย่างเงี้ยมาจากไหนมาจากไหน <Okay. S 2> ไอตรงนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟเขาบอกว่า เงินของกองทุนนี้มาจากการที่รัฐบาลออกพันธาบาตัตรอายุ100ยปี100ปีเลยนะ100ปีถึงจะถ่ายถอนคืนเงินต้นให้นะ <c oughs> อัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.01ค่ะถ้ารัฐบาลไทยออกพันธาบัตรสองล,ล้านคำถามมันจะมีใครซื้อ <c oughs> นั่นสิเขาก็บอกว่าก็ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นคนซื้อไปสิแล้วเขาจะมีต้นทุนออก ก็ถ้าซื้อไปดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยคือเขาตั้งให้ดอกเบีย้ยต่ำๆเนี่ยมันจะได้ไม่มาก2ล้านล้านบาทเนี่ยนะอัตรา,าดอกเบี้ยร้อยละ0.0นเนี่ยเท่ากับเสียดอกเบี้ยรัฐบาลเสียดอกเบีย้ยตั้งมันเข้ามาเนี่ยปีหนึ่งแค่200ล้านบาทแต่ประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นประเด็นมันมีปัญหาอย่างนี้ว่าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องวินัยการเงินการคลังสัดส่วนของหนี้อันนี้ก็เป็นหนี้สาธารณะนะหนี้สาธารณะ เทียบกับ GDP ร้อยละหกอะไรอันนี้มันขยายเพดานได้มันมีคณะกรรมการนโยบายวินัยการเงินการคลังที่นายกรัฐมนมตีเป็นประธานเนี่ยซึ่งอันนี้เขาคงจะขยายอยู่แล้วแต่ประเด็นดมันอยู่ตรงนี้ว่าถ้าคุณให้แบงก์ชาติซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยไอเน,นี่ยมันคือการปั๊มธนบัตรอ่ะไอเนี่ยคือไอเน,นี้ยคือการพิมพแบงค์อ่ะพูดง่งยๆแบบไอนเนี่ยมันคือพิมพแบงค์ซึ่งคนเขากลัวกันมากมว่ามันจะทําให้เกิดเงินเฟอ้อมันจะทําให้เกิดปัญหา ทางการเงินการคลังระยะยาวนะเพราะว่าคืออัดยายขนมยายอ่ะแบบนี้ที่ต่างประเทศเขาทำนะทำแล้วเจ๊งไปหลายประเทศแล้วทำอย่างเงี้ยเจ๊งไปเยอะแล้วเจนเจนเจนเจเจนติหน้าอย่างงี้อ๋อแล้วทำไมในเมื่อเจ๊งไปหลายประเทศแล้วอันนั้นเนี่ยทำไมเราแต่ว่าเราบอกว่าเราอาจจะมีฐานะทางการคังแข็งแรงก็ได้เราที่นาทนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ปั๊บเอาเอาเป็นว่าจะเกิดตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาวิธีการก็คือว่าเขาจะให้กองทุนเนี้ย เอาเงินเข้าไปถือหุ้นไม่ใช่ให้เงินกู้นะ,ะเอาเงินเข้าไปถือหุ้นในกิจการขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยร้อยละห้าสิบแต่ว่าแต่ละลายนี่ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายพูดง่ายไปถือหุ้นถือหุ้นเป็นเวลา7จีค่ะโดยในระหว่างนี้เขาจะอยู่เฉยเขาจะไม่ไปวงไปโหวตอะไรเขาเรียกว่าเป็น passive investor หรือ passive uh, 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 shareholder นะแต่ว่าธุรกิจ s m e ที่รับเงินไปอย่างเนี้ย ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องเอาเงินตัวเองใสไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วในเวลาเดียวกันก็ต้องปรับระบบบัญชีให้มันเป็นเรียบร้อยแล้วก็แบงก์พาณิชย์ก็ช่วยปล่อยกู้อีกสามสิบก็จะเท่ากับได้เงินใหม่ร้อยล้านเข้าไปห้าสิบมาจากกองทุนยี่สิบมาจากผู้ประกอบการสามสิบมาจากเงินกู้ของแบงก์แล้วก็บริหารจัดการไปะนะของของธนาคารพาณิชก็ปล่อยกู้เนี่ยมีระยะเวลาสามปีคือปลอดดอ,อกเบีย้ยไม่ปล่อดเงินต้นสักสามปีเขาบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะช่วย ทำให้ธุรกิจ S m e เมนี่ยมีแรงที่จะอยู่ต่อคือเศรษฐกิจมันจะหดตัวก็จริงเนี่ยเขาคิดว่าถ้าอย่างเนี้ยมันมีเงินใหม่เข้าไปค่ะเงินใหม่ก็ามาจากรัฐบาลใส่เข้าไปแต่ไม่ได้ใส่เป็นลักษณะเงินกู้นะใส่เป็นแบบถือหุ้นอตอนนี้เขาก็หวังว่าต่อไปเนี่ยเมื่อธุรกิจมันไปได้คะนะธุรกิจอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าถ้าเกิดเจ้าของกิจการเห็นว่าไปได้แน่ๆแล้วก็สามารถ ที่จะออกจากการไม่ให้กองทุนฟื้นฟูธุรกิจ S F E เนี่ยมาเป็นเจ้าของร่วมค่ะก็คือซื้อหุ้นคืนให้มีช่องตรงนี้เอะไว้คือมาว่าเออผมไม่ให้คุณมายุ่งกับผมแล้วผมขอเอาผมคนเดียวเนี่ยนะเออหมายความตรงนี้เขาบอกว่าสามารถซื้อหุ้นคืนเน้เาก็ตั้งเป็นเกณฑ์ว่าก็ขอให้กองทุนเนี่ยมันมีกําไรก็ซื้อหุ้นคืนได้ในราคา 1.3เท่า<อ>ก็คืเอ,อเออรอสเอร์เ <c oughs> ของเงินที่ลงทุน <c oughs> ถ้าอย่างนี้ก็จบไปก็เท่ากับได้เงินคืนมาถ <c oughs> ้าได้เงินคืนมาก็ไปใช้หนี้ได้ไม่มีปัญหา <c oughs> นะความคิดน่ยมันก็สลับซับซ้อนดีนะแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยมันติดอยู่ที่อันที่หนึ่งอัน,อนแรกนี่แหละ <c oughs> คือเรื่องของการจะให้รัฐบาลออกพันธบัตร แล้วก็ขายให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่ว่ามันจะอายุกี่ปีดอกเบีย้ยเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมากสุ่มเสี่ยงยังไงบ้างคะสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการวินัยการเงินการคลังไม่มีอมสองมันเป็นสภาพที่คือผมจะเล่าให้ฟังต่ออย่างนี้ด้วยซ้ำไปว่าในการพิมพ์ธนบัตร ของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยคุณจะพิมพ์เท่าไหร่คุณจะต้องเอาเงินไปใส่ในบัญชีทุนสำรองเงินตราจํานวนเท่ากันตะเอาไว้ตรงนั้นด้วยนะคือต้องมีสองกล้อนนี่เท่ากันพันบัตที่หมุนเวียนนะ่ต้องเท่ากันมันจะได้บาลานซ์กันมันจะได้ไม่มีปัญหาว่าเงินนั้นมันจะเป็นแบบว่าแบงค์ชาติจะพิมพ์เท่าไหร่ก็พิมพ์ค่ะถ้าพิมพ์เท่าไหร่ก็พิมพ์เนี่ยเงินมันจะไม่มีค่าค่ะที่เขาเรียกว่าแบงก์กงเต็กอ่ะอัอเนี้ยอย่างเนี้ย เขามีกฎกติกาสาหรับการพิมพ์ธนบัตรของธนาคารประเทศไทยเอาไว้อย่างนั้นเพื่อให้คนมั่นใจว่าธนาบัตรที่เราไปหมุนเวียนเนี่ยมันแบ็กอัพอย่างนี้จริงๆเรามีประมาณสักสองล้านล้านบาทถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้คือตัวเงินสดที่หมุนเวียนที่ลงพิมพ์ธนบัตรเป็นคนพิมพ์แม้แต่ในบัญชีทุนสํารองเงินตราเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้ว่าอะไรที่เอาขึ้นเป็นทรัพย์สินของบัญชีทุนสํารองเงินตราเช่นเงินตราต่างประเทศต่งไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ ของคาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยในนั้นก็มีพันธบัตรรัฐบาลด้วยแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยในบัญชีทุนสํารองเงินตราเนี่ยไม่เคยเอาพันธบัตรรัฐบาลมาไว้เป็นสินทรัพย์ของบัญชีของบัญชีทุนสํารองเงินตราด้วยซ้ําไปนี่นี่หมายความว่าขนาดพิมพ์ธนาบัตรปกติเนี่ยเขายังไม่เอาพันธบัตรธนาคารของรัฐบาลไทยเนี่ยามาเป็นทุนมาเป็นเงินค้ำประกันตรงนี้เลย โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณปล่อยแบบว่าให้แบงค์ชาติเอาวันนี้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลมาเป็นสินทรัพย์ของแบงค์ชาตินะแล้วก็จะมันจะยุ่งกันใหญ่อะเพราะคราวนี้ถ้าเกิดคุณฟันดิ้งแบบนี้ถ้าถามผมนะ,ะผมไม่เห็นด้วยอาจารย์ไม่เห็นด้วย<ร>ผมไม่เห็นด้วยฟัน,นแต่แต่เขาเสนอไอเดียมาเนี่ยมันก็น่าสนใจว่ามันน่าจะมีกองทุน ที่ไปถือหุ้นในกิจการของ S อ e ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือแบบนี้แล้วก็มีเงื่อนไขอะไรตอนที่มันสอดคล้องอย่างเงี้ยมันก็เท่าว่าเขาได้เงินใหม่แต่คุณต้องเข้าใจขนาดนี้นี่นะทั้งหลายทั้งปวงที่บรรดาคนคิดคนนั้นคิดคนนี้คิดเนี่ยจะทำ,ทำนู่นทำนี่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคิดแล้วใช้เงินรัฐบาลทั้งนั้นแล้วก็แล้วก็ใช้เงินรัฐบาลที่ต้องไปกู้มาทั้งนั้นค่ะ